สวัสดีครับคลิปนี้มาดูอินเทอร์เฟซนะครับเพิ่งจะเขียนเสร็จเมื่อวันนี้นี่เองนะครับก็เป็นการจูนกล่องจูน SV นะครับตอนนี้ทำเบื้องต้นไว้แบบนี้ก่อนนะครับก็คือการเข้าสู่การปรับตั้งนะครับจะมีโหมดการปรับตั้งครับกดที่จอนะครับหลังจากนั้นก็ เปิดโปรแกรมนะครับโปรแกรมเป็น Android นะครับรองรับ Androidเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วก็กดที่ Connect นะครับ Connect แล้วก็จะให้เลือกบลูทูธตัวที่ติดต่อครับตอนนี้คือ Connect ติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองกดตอนนี้จะเป็นปุ่มให้เลือกว่าต้องการใช้กับรถรุ่นไหนนะครับ OBD รุ่นไหนครับเรื่องมิซูกดที่มิซูนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับครับมีให้เลือกหลายรุ่นนะครับตามลักษณะการติดต่อของช่องทางติดต่อทาง OB นะครับของแต่ละรุ่นต่อไปจะเป็นการกดเพื่อเลือกให้ลบโค้ดอัตโนมัติเวลาที่ใช้งานนะครับตอนนี้ก็ออนก็คือจะเมื่อมีเลือกโค้ดก็จะมีการเคลียร์ลบทิ้งอัตโนมัตินะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องเคลียร์นะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดของการแสดงผลจอ LCD นะครับสามารถที่จะเลือกผ่าน Android ได้เลยเหมือนกันนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดการแสดงผลนะครับต่อไปก็จะเป็นการปรับตั้งนะครับปรับตั้งการจูนของคันเร่งคันเร่งที่ 5% ต้องการที่จะจ่ายน้ำมันเยอะขนาดไหนครับก็สามารถที่จะเลื่อนเปลี่ยนข้อมูลได้เลยนะครับ ตอนนี้เป็นการค่าติดตั้งนะครับเป็นวิธีการจูนนะครับสามารถจูนได้ทั้งหมด16ช่องสัญญาณนะครับยันไปถึงการกดคันเร่งที่ 80% นะครับต้องการที่จะใช้ให้น้ำมันจ่ายเยอะขนาดไหนนะครับก็ปรับได้นะครับต่อไปหลังจากปรับตั้งการตอบสนองแล้วก็จะเป็นการปรับตั้งแรงดันเป้าหมายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นค่าเริ่มต้นของการเดินเบานะครับต้องการแรงดันเป้าหมายที่กี่เมกะปาสคาลนะครับปกติก็อยู่ที่ประมาณ33นะครับ33แต่ต้องการเดินเบาสูงขึ้นก็สามารถปรับเพิ่มได้นะครับแล้วก็แรงดันเป้าหมายสูงสุดขณะเดินเบานะครับก็คือคุมไว้ไม่เกิน41ประมาณนี้นะครับวิธีการ ต่อไปก็จะเป็นค่าการตอบสนองนะครับการตอบสนองการตั้งค่าแรงดันเดินเบานะครับเบื้องต้นก็จะเป็นค่าตัวนี้เป็นพารามิเตอร์เฉพาะนะครับก็จะอธิบายกันอีกทีหนึ่งเวลาที่จะใช้งานจริงก็ค่อยว่ากันนะครับก็สามารถปรับตั้งได้เหมือนกันนะครับต่อไปกราฟในการใช้งานก็จะมีให้มา4กราฟนะครับตามลักษณะการใช้งานว่าต้องการแรงดันน้ำมันมากน้อยขนาดไหนนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับต่อไปค่าการตอบสนองต่อคันเร่งนะครับเมื่อเกิดกดคันเร่งเกิน 2% นะครับระบบถึงจะเริ่มจ่ายน้ำมันตามพารามิเตอร์ที่ตั้งมานะครับถ้าไม่คันเร่งยังอยู่น้อยอยู่ก็จะเป็นการจูนค่าของ SV ในการเดินเบานะครับรอบต่ำสุดนะครับรอบเครื่องยนต์ต่ำสุดก่อนระบบ SV ทำงานนะครับสามารถที่จะเลือกได้ปรับได้เหมือนกันนะครับจากตรงนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะปรับตั้งอุณหภูมินะครับการตั้งค่าการเตือนอุณหภูมิสูงสุดของเครื่องยนต์นะครับเมื่อเครื่องร้อนต้องการให้ตั้งเตือนเครื่องร้อนที่ประมาณกี่องศานะครับคร่าวๆนะครับแค่นี้ก็สามารถควบคุมระบบจูนได้หมดแล้วนะครับติดต่อระบบ OBD 2นะครับกับรถที่รองรับ OBD นะครับจะไม่ได้ก็จะเป็น Vigo นะครับสำหรับ Toyota Revo นี้คือOBD 2รองรับได้นะครับใช้ได้โอเคเบื้องต้นคือประมาณนี้ครับขอบคุณครับ